ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้เราเรียน ภาษาไทยคำว่าปีปีก็ภาษาพม่าพูดว่านิดคำว่านิดภาษาพม่าหมายเลข2ภาษาพม่าหมายเลข2หมายเลขของพม่าก็มีอยู่คำว่านิดเหมือนกันตรงกับคำว่าปีกับคำว่าหมายเลข2ก็ภาษาพม่าพูดว่านิดอย่างเช่นถ้าเรานับเป็นปีๆก็เริ่มจาก1 2 3 4หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็พม่าก็นับแบบว่าคำว่าหนึ่งนี้ภาษาพม่าพูดว่าติดก็บอกว่าหนึ่งปีภาษาพม่าพูดว่าเดนิดแล้วสองปีภาษาพม่าพูดว่าเนนิดคำว่าเนนิดนี้จริงๆเป็นคำที่แบบคำเดียวกันแต่เวลาพูดเวลาภาษาพูดก็คำว่าข้างหน้านี่คำว่านิดนี้กลายเป็นณไปก็เลยออกเสียงว่าเน็ตนิดก็แปลว่า2ปีแล้วบอกว่า3ปีคำว่า3ก็ภาษาพม่าพูดว่าโตก็เลย3ปีก็โตงนิด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 แล้วคำว่า4ปีภาษาพม่าพูดว่าเลนิด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 แปลว่า3-4ปีแล้วคำว่า5ปีคำว่า5ภาษาพม่าพูดว่างางาที่นี้ก็หมายเลข5พม่ากับแล้วก็คำว่าปลาภาษาพม่าตรงกันว่างาคำว่าปลาก็ภาษาพม่าพูดว่างาแล้วก็หมายเลขของพม่าก็มีอยู่คำว่างานี่หมายถึง5ก็เลยบอกว่า5ปีภาษาพม่าพูดว่างานิด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 แล้วคำว่า6ปีคำว่า6ก็ภาษาพม่าพูดว่าเช้าเช้าเช้าทีนี้คำว่า6ปีภาษาพม่าพูดว่าช่องนิด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 แล้วมีอยู่คำว่า7ปีภาษาพม่าพูดว่าโคนนันนิด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 ก็แปลว่า7ปีทีนี้คำว่า7ก็ภาษาพม่าคู่แบบสองอย่างได้คำแรกนี้คู่นิดหรือคนก็ได้ก็แปลว่าไม่ได้เจ็ดที่นี้คำว่าเจ็ดปีภาษาพม่าพูดว่าโคนเน้นนิดโคนเน้นนิดหมายถึงเจ็ดปีแล้วมีว่า แปดปีภาษาพม่าพูดว่าชิดนิดคำว่าแปดภาษาพม่าพูดว่าชิดชิดชิดแล้วคำว่าปีก็ภาษาพม่าพูดว่านิดนิดแล้วรวมแล้วคำว่า8ปีภาษาพม่าพูดว่าชิดนิดชิดนิดแล้วมีคำว่า9ปีภาษาพม่าพูดว่าโกนิดโกนิดโกนิดคำว่า9ภาษาพม่าพูดว่าโกโกนิดโกนิดแล้วบอกว่า10ปีสิบปีภาษาพม่าพูดว่าเซนิด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 หมายถึงสิบปีอันนี้คือวิธีการนับปี